ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมาตรการในการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเชื่อมั่นนะคะก็จะเห็นหลายพื้นที่ตอนนี้นะคะเริ่มเข้มงวดมากยิ่งขึ้นทั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สงขลารวมถึงที่เชียงรายซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มีการตั้งสายตรวจขึ้นมาดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทีเดียวครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับอย่างที่ด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาเองนะครับตอนนี้ก็ต้องเพิ่มกำลังในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับมีการตรวจตราในเรื่องของรถยนต์ที่จะเดินทางผ่านเข้าออกนะครับระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียมากขึ้นนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลานะครับการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับโดยเฉพาะชาวมาเลเซียชาวสิงคโปร์นั้นก็ยังคงเป็นไปด้วยความปกตินะครับนักท่องเที่ยวเองเขาก็ไม่ได้ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามคือตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับตอนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาก็มีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกกันมากขึ้นโดยทางพันตำรวจโทประยุทธ์ดิษฐยปัญญาสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็ร่วมการตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยคือตรวจกันเนี่ยละเอียดทุกคันนะครับก็ต้องเปิดกระโปรงรถทั้งกระโปรงหน้ากระโปรงหลังมีการตรวจสอบประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกด่านพรมแดนกันเรียกว่าเข้มงวดมากๆครับตอนนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะทั้งทหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขานำกำลังไปตรวจตาหลายพื้นที่โดยเฉพาะย่านชุมชนแหล่งท่องเที่ยวศูนย์กลางเศรษฐกิจพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ไปเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะทางผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่2กองกำลังผาเมืองพันเอกประภัทรภพสุวรรณบอกว่าพื้นที่ของอำเภอแม่สายต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือตลาดสายลมจอยตลาดดอยวาวเพราะเป็นแหล่งที่ประชาชนพลุกพล่านแล้วก็ตามแนวชายแดนต่างๆนะคะชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกกันเยอะก็ต้องเข้มงวดกันหน่อยเจ้าหน้าที่เขาจัดกำลังมาดูแลความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงทุกวันเข้มงวดตรวจรถยนต์บุคคลต้องสงสัยกระเป๋าวัตถุต่างๆนอกจากนี้นะคะก็ยังขอความร่วมมือไปยังประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตากับเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะเจอรถยนต์เจอวัตถุต้องสงสัยเจอใครที่ดูท่าทางแล้วเนี่ยไม่น่าไว้วางใจดูเป็นบุคคลต้องสงสัยประสานงานแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ได้เลยทันทีค่ะครับถ้าพบพิรุธนี่ควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อจะสืบหาแล้วก็ร่วมกันค้นหากันต่อไปนะครับถือว่าตอนนี้หลายพื้นที่เองก็ต้องเพิ่มมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดนะครับแล้วก็วางเพลิงหลายจุดนะครับใน7จังหวัดภาคใต้ในช่วงประมาณสัก2วันที่ผ่านมานะครับ